กลับมาอีกครั้งกับชาเลนจ์สุดโหดในโหมดคอนเทนต์ตันครับไม่ใช่โหมดไนท์แมร์ครับผมเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้ครับชาเลนจ์ของเราจะใช้ยูนิตที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟอย่างเดียวเท่านั้นวงเล็บดาเมจเดียวด้วยนะครับผมเพื่อนๆดูครับยูนิตที่เราจะนำไปผ่านในโหมดไนท์แมร์นะครับผมผมเปลี่ยนตัวดีกว่าเปลี่ยนจากเมคคาเมล่าแมนนะครับผมเอาเป็นเจ็ตแพ็คดีกว่าเจ็ตแพ็คเขาก็เป็นดาเมจเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่ารัศมีการโจมตีเขากว้างกว่า45โอเคเอ๊ะจะว่าไปมาคิดดูดีๆคอนเทนต์นี้ผมยังไม่เคยทำเลยนะเพื่อนๆ Toilet City เหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้จะผ่านไหมนะเป็นตัวดาเมจเดียวหมดเลยก่อนอื่นเลยเราก็ต้องวางตัวฟาร์มเงินไปก่อนนะครับสำหรับชิวคาเมล่าแมนเนี่ยผมใช้นับครั้งได้วางตัวไว้การสตาร์ทตรงนี้1ออโต้สกิปมาเลยวางอีก1ดาเมจเดียวเราต้องเอาตัวคูลดาวน์เร็วที่สุดออกมาใช้งานก่อนนะครับเพื่อนๆอันนี้250อันนี้150เอานี้ก็แล้วกันอะกินเลเซอร์คาเมล่าแมนวางไว้รัศมีการโจมตีอัพแม็ก40ผมวางไว้ตรงนี้ได้ไหมวางไว้ตรงนี้อัพแม็กแล้วจะมาถึงตรงนี้ไหมอะวางไปแล้วเอางั้นตรงนี้ก็หลุดเลยดิไม่เป็นไร เราปล่อยหลุดไปก่อนนะครับผมเว็บแรกกลับมาวางตัวฟาร์มเงินอีกดักไว้ตรงนี้ด้วยกินเลเซอร์เอาไม่อยู่ครับผมตัวเดียวแต่ยังไงเราก็ต้องอัพตัวฟาร์มเงินเป็นเลเวล2ให้หมดก่อนนะทีนี้ผมจะกลับมาอัพกินเลเซอร์เป็นเลเวล3มั้ยหรือว่าเราจะวางเพิ่มอีก1ดีผมขอเอาออโต้สคริปต์ออกด้วยเพราะรู้สึกว่าเริ่มออกมาเยอะ ไม่ไหวครับเพื่อนๆเอาไม่อยู่นะครับผมเดี๋ยวจะหลุดเข้าทอยเลทซิตี้แตกเอาตั้งแต่ต้นสู้เขากินเลเซอร์นายทำได้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเพื่อนผมจะยังไม่ออโต้สคริปต์นะรอให้เจ้าพวกมินิการทอยเลทตายหมดก่อนนะครับผมเอารัศมีการโจมตีไม่ถึงอีกต้องรอเดินมาตรงนี้ก่อนโอเคงั้นสคริปต์เว็บเลยเรียบร้อยครับเรามี 3,000 และขาดอีก 1,000 เราจะอัปเกรดกินเลเซอร์คาเมล่าแมนได้แม็กสคริปต์เว็บมาและอัปเกรดกินเลเซอร์คาเมล่าแมนแม็กแล้วนะครับผมจะวางเพิ่มอีก1นะเอาเป็นตัวไหนดีเอาเป็นชิวคาเมล่าแมนก่อนก็แล้วกันนะครับผมเพื่อนชิวคาเมล่าแมนรัศมีการโจมตี25งั้นเราจะต้องวางไว้บริเวณตรงนี้นะครับอัพแม็กแล้วก็น่าจะครอบคลุม3เส้นทางการโจมตีโอเคได้อยู่วางไว้ตรงนี้แหละชิวคาเมล่าแมนเนี่ยเขาไม่โดนสตันเพราะฉะนั้นผมวางไว้ตรงนี้สบายใจหายห่วงนะครับผมแต่ถ้าตัวระเบิดมาตุ้มนะครับเขาไม่โดนสตันแต่กินเลเซอร์คาเมล่าแมนหลับแน่นอน ผมคิดถูกแล้วใช่ไหมวางไว้ตรงจุดนี้เนี่ยขาดอีก300เราจะอัปเกรดได้แม็กอีก100นึงอีก30โอเคอัปเกรดแม็กแล้วนะครับผมทีนี้ผมจะวางเจ้ากินเลเซอร์ไปเพิ่มก็แล้วกันกินเลเซอร์รัศมีการโจมตีตรงนี้งั้นเราขยับมาด้านหน้านิดนึงก็ได้มั้งวางไว้ตรงนี้โอเคมีกินเลเซอร์2ตัวค่อยยังชั่วหน่อยพอได้โซโลหน่อยนะครับเพื่อนๆปกติเราใช้งานเอ็กซ์คลูซีฟอย่างเดียวเนี่ยก็ว่าเป็นโจทย์ยากแล้วนะครับผมอันนี้ดาเมจเดียวอย่างเดียวด้วยเพื่อนๆไม่มีตัวดาเมจหมู่หรือ AOE เลยนะครับผมเหมือนเราจะยังมีปัญหาในเรื่องของดาเมจอยู่นะครับเพื่อนๆดาเมจไม่พออันนี้คือผมหยุดออโต้สคริปต์นะเมื่อสักครู่นี้งั้นเราต้องวางเพิ่มอีก1เป็นตัวดาเมจหนักๆเอาเป็นโค้ดคาเมล่าแมนมั้ยดาเมจ 24,000 DPS 60,000 และสมีการโจมตี25ถ้าไม่วางโค้ดมาวางเป็นเจ็ตแพ็คผมว่าวางเจ็ตแพ็คน่าจะดีกว่านะครับดาเมจ 40,000 และสมีการโจมตี45กินเนี่ย40ประมาณนี้งั้นเราวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน kristenshop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการ Toilet Tower Defense Box Foot และทุกแมปที่กิฟต์ของได้มีสุ่ม ID ด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับโอเคแม็กและรัศมีการโจมตีครอบคลุม4เส้นทางเลยนะครับผมอัปเกรดไซเอนทิสต์คาเมล่าแมนแม็กแล้ว1ตัวที่เหลือเป็นเลเวล5ให้หมดเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยอัปเกรดสลับกับตัวดาเมจกันละกันเราวางเจ็ตแพ็คเมคคาเมล่าแมนไว้สัก3ตัวโอเคอัปเกรดตัวฟาร์มเงินแม็กครบสักทีนะครับผมเพื่อนๆส่วนเจ็ตแพ็คผมก็วางไปครบ3แล้วนะครับต่อจากนี้เราจะวางโค้ดนะโค้ดก็ต้องวางไว้ตรงนี้เพราะว่ารัศมีการโจมตีเขา25เท่ากันกับชิวคาเมล่าแมนนะครับผมวางไว้ตรงอื่นไม่ได้วางไว้ตรงนี้น่าจะดีที่สุดนะครับเพื่อนๆวางไว้ป้องกันให้กินกันละกันอะตรงนี้นะครับผมเอาวางไม่ได้อีกติดโล่โอเคอัปเกรดมานะครับตอนนี้ดาเมจของเราพอนะเพื่อนๆแต่ว่าเราติดปัญหาเรื่องนึงคือตัวโซโลไม่พอเดี๋ยวผมจะต้องวางกีนเพิ่มด้วยนะครับผม
วางกินเพิ่มไปอีก2ตัวก็จะแม็กพอดีกินเนี่ยวางได้มากสุด4ตัวนะครับทุกคนครับทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนจะหลุดยังไงไม่รู้นะครับผมระวังกินก่อนดีกว่าไหมเหมือนจะหลุดเลยอ่ะแต่น่าจะไหวอยู่มั้งโอ้โหแล้วทำไมเดินแบบนี้ล่ะครับมาสักครู่บักใช่ไหมเพื่อนๆโอเคน่าจะได้อยู่นะครับผมแต่ว่าวางกินไปก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเจ้ากู๊ดเนี่ยใช้เงินในการอัปเกรดต้อง12,000เลยโพลิสมิวเทนทอยเลตมันท้าทายอำนาจมืดเราเพื่อนๆมาสักครู่นี้ยืนรับดาเมจโชว์เลยนะครับผมดูดิเปิดโล่รับดาเมจเราตีไม่ได้นะ ตีไม่เข้านะครับผมถ้ามันเปิดโล่เนี่ยและดาเมจเดียวด้วยโอ้โหสคิปไปต่อนี่คือหลุดแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นยังครับเว็บที่43ครับกว่าเราจะอัพเจ้าโกดคาเมล่าแมนแม็กได้หมดเงินไปเยอะมากนะครับผมเหลือการวางยูนิตอีกแค่2ช่องเราจะวางตัวอะไรลงไปดีผมว่าตัวที่มีประโยชน์มากที่สุดเลยนะน่าจะเป็นเจ็ตแพ็คเมคคาเมล่าแมนครับงั้นเราจะวางเจ็ตแพ็คเมคคาเมล่าแมนแต่ว่าวางไว้ตรงไหนดีอ่ะคือตรงนี้มันเต็มแล้วดิวางไว้มุมนี้ก็แล้วกันอ่ะวางผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วสมีการโจมตีมาไม่ถึงตรงนี้อีกแค่นิดเดียวเองเพื่อนๆแล้วเว็บสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดครับเดี๋ยวผมสคิปแล้วก็ขายตัวฟาร์มเงินทิ้งเลยนะเพื่อนๆคิดว่าไหวไหมผมว่าน่าจะไหวอยู่นะครับผมโอเคมาเราสคิปเสร็จปุ๊บขายตัวฟาร์มเงินทิ้งนะครับเฮ้ยหรือว่าเก็บไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตัวระเบิดมันออกมาด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมจะต้องวางไว้ตรงนี้เพิ่มนะครับโอเคขยับมาด้านหลังนิดนึงดีกว่าให้รัศมีการโจมตีครอบคลุมมากกว่านี้โอ้โหมีอาการแหลกด้วยนะครับผมโอเควางเพิ่มอีก1ตรงนี้บอสไมเคิลแจ็คสันออกมาแล้วทุกคนเห็นแล้วหรือยังครับความลำบากในการที่เราไม่มียูนิตตีหมู่นะครับผมเพื่อนๆลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าถ้าหากเกม Toilet Tower Defenseไม่มีตัวดาเมจหมู่หรือว่า AOE เลยเพลซิ่งก็ไม่มีมีแต่ตัวดาเมจเดี่ยวอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อนๆคิดว่าจะเป็นไงกว่าเราจะจบเกมได้แต่ละรอบนะครับผมดูเวลาดิครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าจะผ่านไหมน่าจะผ่านแล้วมั้งเจ้าพวกนี้จัดการได้ก็จะเหลือแค่บอสไมเคิลแจ็คสันตัวเดียวตอนนี้บอส HP เหลือ 90%เหลือบอสตัวเดียวแล้วโอเคผมขายเจ้าพวกนี้ทิ้งอีกโกดเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยใช้เงินในการอัปเกรดก็ต้องเยอะโอเคเราย้ายมาตรงนี้จะได้จัดการได้แบบเร็วๆครับอัปเกรดไปด้วยแล้วก็ขายตรงไหนทิ้งอีกดีพอแล้วมั้งแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับผม19 87 63 2เย้เหนื่อยมากกว่าจะผ่าน